กท่านนะครับก็ขอเรียนว่าในวันนี้ท่านตรีได้มีมตินะครับขอให้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนนะครับข้าราชการระดับ11นะครับทั้งหมดรวม3คนด้วยกันนะครับสิ่งที่สื่ออาจจะสนใจมากที่สุดก็คือตำแหน่งของท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านกิตติพงศ์กิตติยารักษ์ซึ่งต้องเรียนว่าท่านกิตติพงศ์นั้นท่านได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมมา4ปีและได้รับต่อ2ครั้งนะครับครั้งละ1ปีเป็นทั้งหมด6ปีซึ่งไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปได้แล้วนะครับเพราะตามกติกาตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นนะฮะก็สามารถจะดำรงตำแหน่งได้4บวก1บวก1นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องโยกย้ายท่านแล้วก็ในการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้แสดงความประสงค์นะครับมาเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือตำแหน่งอื่นใดนะครับที่ในลักษณะตำแหน่งบริหารแต่ถ้าเหมือนกับตลาดกระทรวงนะท่านขอไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นนักบริหารระดับสูงเช่นเดียวกันนะครับก็ผมก็เลยทำหนังสือไปสอบถามนะครับทางสำนักนายกรัฐมนตรีว่ามีตำแหน่งว่างหรือไม่ก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับมาว่ามีตำแหน่งที่จะว่างแล้วก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนได้ก็เลยนำเสนอให้ท่านไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับมีศักดิ์และสิทธิ์นะครับเท่าๆกับปลัดกระทรวงเนี่ยครับทุกประการไม่ได้มีการลด อะไรที่ทำให้ท่านด้อยนะครับไปกว่าตำแหน่งที่ท่านดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงนี้ในการหมุนเวียนนั้นเนี่ยครับนะครับเมื่อตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมว่างลงก็ได้มีการพิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็เลยโยกนะครับขอโอนท่านธงทองนะฮะจันทรังสุนะครับซึ่งท่านเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมนะฮะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เท่ากันเช่นเดียวกันนะครับเป็นระดับ11และเป็นผู้บริหารระดับสูงนะฮะซึ่งถ้ามีความเหมาะสมเพราะว่าท่านเคยรับราชการอยู่กระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็เป็นนักกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถนะเข้าใจงานของกระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างดีนะครับนี้เมื่อตำแหน่งตอนแรกสำนักนายกรัฐมนตรีว่างลงนะครับก็ได้มีการเสนอให้มีการเปลี่ยนนะฮะพลโทพระราดอนทวดีพลโทพระราดอนพัฒนาถาบุตรนะครับซึ่งท่านได้เปลี่ยนจากเลขาธิการสภาความมั่นคงเนี่ยนะครับไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนะฮะซึ่งก็โยกย้ายท่านจากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนะครับมาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการหมุนเวียนซึ่งทั้ง3ตำแหน่งนี้ต้องเรียนว่าเป็นตำแหน่งที่เท่ากันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะของท่านปลัดกิตติพงษ์นั้นนะครับเป็นความสมัครใจของท่านนะฮะผมเกรงว่าจะมีการเข้าใจผิดว่าท่านมามีบทบาทซึ่งมีการคาดเดาในสื่อมวลชนบางฉบับเนี่ยนะครับว่าเหมือนกับย้ายท่านแล้วก็ไม่เป็นธรรมต่อท่านผมต้องเรียนว่าเป็นความสมัครใจและเป็นตำแหน่งผู้นักบริหารระดับสูงที่เท่ากันนะครับกับปลัดกระทรวงครับครับขอบคุณมากครับท่านจะไม่เป็นเหตุให้คนบางคนเอาไปฟ้องร้องเหมือนที่นายกกำลังโดนขนาดนี้ที่จริงแล้วต้องเรียนว่าแม้แต่ที่มีการฟ้องร้องกันก็ไม่ควรมีการฟ้องร้องกันนะฮะอย่างที่ผมพยายามจะย้ำว่าตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่เท่ากันทุกอย่างนะมีสิทธิประโยชน์ทุกอย่างเป็นตำแหน่งนักบริหารคือบางทีบอกว่าเป็นที่ปรึกษานายรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยก็จะนึกว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่เป็นตำแหน่งบริหารแต่ความจริงตำแหน่งที่เป็นทางการจริงๆคือนักบริหารระดับสูงนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันนะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งนะครับสิทธิที่จะใช้รถราชการทุกอย่างเท่ากันหมดทุกอย่างครับครับไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะว่าในเรื่องนั้นเนี่ยนะครับนะฮะต้องเรียนว่าไม่ได้ถือเป็นเรื่องรุนแรงอะไรเพราะผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ตำหนิท่านเป็นทางการไปแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นความไม่เหมาะสมเท่านั้นเองนะครับ
เรื่องการโยกย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านจำเป็นต้องย้ายตามกติกาที่มีอยู่นะครับคือท่านดำรงตำแหน่งครบ4ปีแล้วก็ได้ต่อ2ครั้งแล้วไม่สามารถจะต่อได้อีกครับสำหรับผมนะครับวันนี้ก็จะเริ่มที่ท่านประธานในการประชุมคณะมนตรีนะครับแจ้งให้กับการประชุมคณะมนตรีให้ทราบนะครับวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลนะครับได้เป็นประธานนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้รายงานว่าความเคลื่อนไหวของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับท่านได้รายงานนะครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นั้นก็ได้ลงไปดูแลตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ถนนที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนั้นก็ได้ปิดไม่มีการให้บริการนะครับเพราะว่ามีการเสียหายค่อนข้างเยอะเกิดขึ้นนะครับบ้านเรือนทั้งหมดนะครับก็มีการเสียหายรวมสูงสุดถึงประมาณ 40% นะครับมีผู้เสียชีวิตณวันนี้1คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บ30กว่าคนนะครับมี after shock ทั้งหมด90กว่าครั้งนะครับซึ่งบ่ายวันนี้เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะเดินทางไปพร้อมคณะนะครับไปช่วยดูแลเพิ่มเติมแล้วท่านรองนายกรัฐมนตรีปอประสบสุรสวัสดีนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าลอยเลื่อนพะเยานะครับซึ่งทางด้านของ USGA เนี่ยได้วัดนะครับความเคลื่อนไหวหรือแผ่นดินไหวที่เราพูดกันเนี่ยนะครับได้ถึง 6.1 ริกเตอร์และก็ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเราวัดได้ 6.3 ริกเตอร์นะครับซึ่งเรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ100กว่าปีของประเทศไทยเลยนะครับการเกิดรอยเลื่อนนี้ก็เกิดทางด้านซ้ายแล้วเกิดเป็นแนวนอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแนวตั้งเนี่ยคงจะมีความเสียหายเพิ่มเติมเยอะมากกว่านี้นะครับซึ่งในปี2537ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่อำเภอพานเนี่ยเคยเกิดเหตุมาแล้วนะครับก็อยู่ที่ 5.3 ริกเตอร์นะครับ After shock นะครับก็ได้มีการรายงานนะครับว่าจะมีการเกิด After shock ต่อเนื่องจากวันนี้ไปอีก3วันเพราะส่วนใหญ่แล้ว After shock เนี่ยจะมีผลนะครับกระทบต่อเนื่องเนี่ยไม่เกิน5วันเมื่อวานก็ผ่านมา1วันแล้วก็ยังเหลืออีกประมาณสัก3วันนะครับเพราะนั้นพี่น้องที่อยู่ทางเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ก็ดีนะครับก็จะมีอาร์ตช็อคเพิ่มเติมเกิดขึ้นนะครับก็มีข้อเตือนให้ระวังนะครับโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมหน้าผานะครับต้องระวังดินถล่มในช่วงนี้นะครับเพราะว่าฝนก็เริ่มตกหนักแล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องที่อยู่ในจุดที่เสี่ยงต่างๆนะครับให้ไปหาจุดที่ปลอดภัยเพิ่มเติมนะครับทางด้านกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงต่างๆรวมถึงกรมอื่นๆนะครับก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งเดี๋ยวท่านรองโฆษกอีกท่านนึงจะได้กล่าวเพิ่มเติมให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับเข้าวาระปกตินะครับเรื่องแรกนะครับก็เป็นการเสนอของกระทรวงมหาดไทยนะครับให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทราบการกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะนะครับโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ในงบประมาณพ.ศ. 2557นะครับครั้งที่1และก็ครั้งที่2นะครับมี2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกนะครับพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะครับในปีงบประมาณ2553ครั้งที่1เนี่ยจำนวน 6,000 ล้านบาทซึ่งมีอายุ4ปีนะครับอัตราดอกเบี้ย BIBOR หรือใบบอกเนี่ยนะครับมีระยะเวลา6เดือนร้อยละ 0.15 ต่อปีก็จะครบกำหนดการชำระคืนเงินต้นวันที่13พฤศจิกายน2556นะครับแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนเงินต้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดดังกล่าวนะครับรุ่นที่2นะครับเป็นพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเช่นเดียวกันปี2553แต่เป็นครั้งที่2นะครับจำนวน 8,000 ล้านบาทอายุก็4ปีเช่นเดียวกันใบบอกระยะ6เดือน 0.15 ต่อปีนะครับที่ครบกำหนดชำระคืนเงินต้นในวันที่29มกราคม2557ที่ผ่านมาโดยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนเงินต้นเงินเนี่ยบางส่วนไปแล้วนะครับจำนวน 2,505 ล้านบาทจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดส่วนที่เหลืออีกนะครับจำนวน 5,495 ล้านบาทครับเรื่องสุดท้ายของผมนะครับก็เป็นข่าวดีครับซึ่งในสุดสัปดาห์นี้นะครับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาจะมีกำหนดการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับครั้งที่24แล้วก็การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวันที่10ถึง11พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับณ The Myanmar International Convention Center หรือ MICC นะครับครั้งนี้ที่สำคัญก็คือว่าเป็นรอบที่ผู้นำประเทศไทยของเรานะครับจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะเป็นแชร์แมนของที่ประชุมนะครับแล้วก็รัฐมนตรีประจำ
แผนงาน IMTGT ของไทยนะครับจะปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐมนตรีนะครับซึ่งตัวผมเองก็จะเดินทางไปร่วมในคณะนี้ด้วยถ้ามีเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวยังไงจะส่งข่าวให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับของผมเองก็หมดแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับร้อยโทหญิงสุนทรสาเลิศภควัฒน์เรียนเชิญครับเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ภาคเหนือที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็ส่งผลกระทบกับต่อพี่น้องประชาชนนะคะทำให้วันนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมา1ชุดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการระดับชาติชุดนี้นะคะมีชื่อว่าคณะกรรมการช่วยเหลือผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวภาคเหนือเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557โดยที่ประชุมได้แต่งตั้งให้นายปลอดประสบสุรัสสวัสดีรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการชุดนี้นะคะโดยมีคณะกรรมการรวม8ท่านนะคะประกอบด้วย1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง4รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเจ็ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ8ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนะคะสำหรับคณะกรรมการชุดนี้นะคะจะมีภารกิจสำคัญ2ประการประการที่1เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเร่งด่วนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งในด้านของผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยคณะกรรมการนะคะชุดนี้นะคะจะต้องพิจารณาแผนฉุกเฉินซึ่งจะต้องมีมาตรการออกมาภายใน15วันในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพี่น้องประชาชนและคณะกรรมการชุดนี้นะคะจะพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะทำหน้าที่โฆษกเพื่อที่จะทำหน้าที่ชี้แจงประเด็นต่างๆที่สำคัญให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะสามารถที่จะทราบแนวทางการปฏิบัติที่จำเป็นในช่วงนี้ได้ภารกิจที่2ของคณะกรรมการระดับชาติชุดนี้นะคะก็คือการพิจารณาโครงการระยะยาวในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นและก็การวางมาตรการเพื่อที่จะป้องกันปัญหาภัยพิบัติในลักษณะเช่นนี้ในอนาคตนะคะในส่วนของคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เริ่มมีการประชุมแล้วนะคะภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นะคะก็ได้มีการประชุมในนัดแรกและหลังจากประชุมเสร็จแล้วนะคะก็จะลงมาแถลงข่าวให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะคะได้ทราบถึงมาตรการฉุกเฉินหรือมาตรการเฉพาะหน้านะคะที่จะมีการชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนนอกจากประเด็นนี้นะคะในส่วนของความคืบหน้าในเรื่องของร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนะคะซึ่งสื่อมวลชนนะคะก็ได้มาติดตามทำข่าวนี้นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าในวันนี้อาจจะมีร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งทั่วไปนะคะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะคะก็ขอเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อาจจะรับฟังการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ได้ทราบนะคะว่าในส่วนของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบนะคะว่าในช่วงบ่ายนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะก็กำลังประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะคะทำให้จนถึงณขณะนี้นะคะยังไม่มีการส่งร่างพระราชกฤษฎีกายังขณะนี้นะคะในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปนะคะข้อสรุปจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังไม่ส่งมาถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบนะคะว่ามีความเป็นไปได้เนื่องจากได้รับการประสานมาจากเลขาธิการคณะ
กรรมการการเลือกตั้งหรือเลขาธิการกกต.ว่าอาจจะส่งเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปนะคะที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยมาถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะในช่วง 16:00 น.ของวันนี้นะคะซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็จึงมีมติว่าถ้าหากว่าทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะได้รับเรื่องดังกล่าวมาจากกกต.แล้วนะคะก็ขอให้นำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปว่าจะต้องมีการนัดประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษหรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะพิจารณาในประเด็นนี้ค่ะวันนี้ก็มีประเด็นที่จะชี้แจงต่อสื่อมวลชนเพียงเท่านี้นะคะก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องของเศรษฐกิจก็คือวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบนะคะ อนุมัติในเรื่องของการขยายระยะเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2557จนถึงวันที่30มิถุนายน2557แล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา181ค่ะขอบคุณค่ะ